อันนี้บทที่2เราก็จะมาต่อจากบทที่1นะครับที่เราได้พูดกันไปแล้วเมื่อบทที่แล้วนะครับว่าการที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเราได้เนี่ยก็มีอยู่4ประการนะครับก็คืออย่างแรก saving ก็คือจะต้องมีเงินออมที่จะต้องเก็บไว้นะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือ investment ก็คือเกี่ยวกับการลงทุนนะครับพอมีเงินออมแล้วก็ต้องมาลงทุนจากนั้นก็ต้องมีชีวิตที่ยืนยาวนะครับจะต้องมีการเก็บออมลงทุนไปในระยะยาวจะทำให้ทุนของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับเราได้แล้วอย่างที่4ที่เราได้พูดกันไปเกริ่นกันไปตั้งแต่คราวที่แล้วก็คือ risk management ก็คือการบริหารความเสี่ยงนั่นเองถ้าเราไม่มีการบริหารความเสี่ยงที่ดีนะครับมีทั้ง3อย่างก็ไม่แน่เสมอไปว่าเราจะมีความมั่งคั่งได้นะฮะในบทนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงนะครับซึ่งในการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเราจะพูดถึงอะไรบ้างลองมาดูกันนะครับที่เราจะพูดกันก็คือ why do we need risk management ทำไมเราจะต้องบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับอันนั้นอย่างแรกอันนี้เป็นหัวข้อแรกนะครับที่เราจะพูดกันในบทนี้จากนั้นเราก็จะมี risk management process ก็คือกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงเราจะต้องทำอย่างไรบ้างกระบวนการมันมีอย่างไรบ้างจะต้องเริ่มจากอะไรแล้วไปที่ไหนต่อนะครับมันก็จะเป็นเหมือนทิศทางให้เราบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องนะครับจากนั้นก็จะเป็น risk map หรือแผนที่ทางความเสี่ยงนะครับเราจะต้องเข้าใจว่าความเสี่ยงของเราเนี่ยความถี่ที่มันจะเกิดกับผลกระทบที่มันจะเกิดจากความเสี่ยงนั้นๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วเราจะได้หาวิธีนะครับซึ่งก็คือหัวข้อที่4ก็คือ risk management techniques ก็คือวิธีการต่างๆที่เราจะบริหารความเสี่ยงได้นะครับเพราะฉะนั้นมีทั้ง4อย่างแล้วเนี่ยมีเครื่องมือทั้ง4อย่างมีแบบแผนทั้ง4อย่างเนี่ยอาจารย์ก็เชื่อว่าเราน่าจะพอที่จะบริหารความเสี่ยงได้นะครับคราวนี้เราลองมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มกันก็คือทำไมเราจะต้องบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับไอเหตุผลในการที่จะบริหารความเสี่ยงเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะครับมีทั้งของส่วนบุคคลนะครับบุคคลทั่วไปเนี่ยก็จะมีเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องบริหารความเสี่ยงด้วยแล้วก็มีของบริษัทด้วยอย่าลืมว่าเดี๋ยวบทที่3บทที่4บทที่5เนี่ยเราจะต้องมาลงทุนในบริษัทต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเหตุผลว่าทำไมบริษัทต่างๆเขาจะต้องบริหารความเสี่ยงด้วยดูเหตุผลในการบริหารความเสี่ยงนะฮะก็เพื่อที่จะลดต้นทุนของการเสี่ยงภัยนั่นเองต้นทุนของการเสี่ยงภัยมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับของบุคคลเนี่ยนะฮะที่เราจะต้องบริหารความเสี่ยงก็เพื่อที่จะลดความเสี่ยงง่ายๆเลยนะฮะก็คืออย่างเช่นบางคนเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะครับอาจจะทุพพลภาพนะฮะสูญเสียอวัยวะแล้วก็สามารถสูญเสียโอกาสในการจะหาเงินตลอดชีวิตนะครับจำได้ไหมเมื่อบทที่แล้วที่เราทำ Excel กันทุกปีนะครับทุกปีเราจะต้องมีเงินเข้ามาก็คือเป็นเงินเดือนนะครับถ้าเราประสบอุบัติเหตุไม่สามารถทำงานได้เนี่ยเราก็สูญเสียโอกาสในการที่จะได้รายได้ทุกเดือนนั้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะฮะของบุคคลว่าทำไมจะต้องบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับอาจจะต้องซื้อประกันหรือเปล่านะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุเราก็จะได้เงินมาแทนที่เราสูญเสียโอกาสที่จะหาเงินไปแล้วเราก็ได้เงินทดแทนมานะครับหรือประสบอุบัติเหตุอันนี้ก็อีกอย่างนึงประสบอุบัติเหตุก็คืออาจจะขับรถไปนะครับกำลังเรียนอยู่เลยมีรถยนต์ด้วยแล้วขับรถไปประสบอุบัติเหตุไปชนคนอื่นเขานะฮะไปชนคนอื่นเขาเนี่ยเราก็อาจจะบาดเจ็บเองด้วยนะครับรถก็อาจจะเสียหายนะครับทุกอย่างมีต้นทุนหมดเห็นไหมฮะจะต้องมีการที่เราจะต้องจ่ายเงินพวกนี้หมดมีหนำซ้ำเรายังจะต้องเสียเงินจ่ายเงิน
ครับจ่ายเงินให้กับคนที่เราไปชนเขาด้วยนะครับไม่เงินไม่ใช่น้อยๆแน่นอนนะครับแล้วก็สูญเสียกำลังใจนะฮะสูญเสียใจเราก็จะเสียด้วยนะครับที่จะเรียนต่อไปนะครับโอ้มันมีต้นทุนหลายอย่างนะฮะแต่เงินที่เราต้องจ่ายเนี่ยที่คิดเป็นจำนวนเงินเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นต้นทุนของความเสี่ยงทั้งนั้นเลยที่เราจะต้องจ่ายนะจะเห็นได้ว่าในการที่เราทำ Excel เนี่ยโหเราคิดที่มันมีเงินเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆอย่าลืมว่าพวกนี้เนี่ยก็เป็น expense หรือเป็นค่าใช้จ่ายของเราได้เช่นกันนะครับถ้าเกิดความเสี่ยงนี้เกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นนักเรียนอยู่ด้วยซ้ำเรายังไม่มีรายได้เลยนะครับแล้วเราต้องจ่ายเงินมหาศาลเนี่ยอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างเยอะนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือลงทุนในตลาดหุ้นแต่กลัวว่าหุ้นจะตกนะครับในปีหน้าในเดือนหน้านะครับหรือในระยะยาวกว่านั้นก็ได้นะฮะตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงของบุคคลด้วยนะครับเราลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลงทุนในตราสารหนี้เรากลัวว่าเราจะเสียเงินจากการลงทุนนั้นๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะต้องบริหารความเสี่ยงด้วยเราจะต้องบริหารความเสี่ยงให้ได้นะครับอย่างเช่นกลัวว่าหุ้นจะตกมันก็มีวิธีการที่เราสามารถบริหารความเสี่ยงได้ก็คือซื้ออาจจะซื้อออปชันนะครับเขาเรียกว่าพุทออปชันพวกนี้ก็พอเราซื้อพุทออปชันไปแล้วเนี่ยเราซื้อหุ้นไปถึงแม้ว่าหุ้นเราจะตกแต่เราจะได้เงินจากการซื้อพุทออปชันก็คล้ายๆกับการซื้อประกันเหมือนกันตรงนี้ก็สามารถทำได้นะครับหรือแทนที่จะซื้อพุทออปชันเรากลัวหุ้นจะตกในปีหน้าในเดือนหน้าเราก็สามารถขายหุ้นไปเลยแทนที่จะถือหุ้นอยู่เราก็ขายหุ้นไปเลยแล้วก็ถือเงินสดแทนพอถือเงินสดมันก็ไม่มีความเสี่ยงที่หุ้นจะตกละนะครับแต่ก็อาจจะมีความเสี่ยงของเงินเฟ้อเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะฮะแต่อย่างน้อยๆเราก็ตัดความเสี่ยงของหุ้นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการบริหารความเสี่ยงหลายๆอย่างนะครับคราวนี้บางคนบางท่านนะครับกลัวความเสี่ยงมากๆเลยหรือที่เราเรียกกันว่า risk averse นั่นเองก็คือเป็นคนที่กลัวความเสี่ยงมากนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งที่ต้องซื้อประกันอย่างอาจารย์เองก็เป็นคนที่ risk averse เวลาขับรถก็ขับอย่างระวังมากนะครับซื้อประกันก็ต้องประกันที่คุ้มครองทุกอย่างเลยเพราะว่าเราก็กลัวว่าถ้าเกิดมีความเสี่ยงเกิดขึ้นเราจะไม่สามารถที่จะมีเงินไปจ่ายได้ก็ต้องซื้อประกันคุ้มครองไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเหตุผลในการบริหารความเสี่ยงเนี่ยโอ้โหมีหลายอย่างนะครับของบุคคลมีมากกว่านี้อีกนะครับอาจจะมีกลัวที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอันนี้ก็มีอีกนะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอีกเช่นเดียวกันเราก็ต้องอาจจะต้องซื้อประกันอีกนะฮะในการที่คุ้มครองเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมีเราความเสี่ยงมีเยอะแยะนะครับแต่เราก็ต้องหาวิธีเราต้องรู้จักความเสี่ยงและเราก็ต้องหาวิธีในการที่จะบริหารความเสี่ยงนั้นๆด้วยนะฮะคราวนี้ขององค์กรนะครับองค์กรเขาก็ต้องการที่จะต้องบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับอย่าลืมว่าเวลาที่เราลงทุนนะฮะเราก็ต้องรู้จักความเสี่ยงของตัวเราความเสี่ยงของสิ่งที่เรากำลังจะไปลงทุนด้วยนะฮะองค์กรนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนบริษัทเนี่ยเขาก็ต้องมีการบริหารความเสี่ยงนะครับทำไมต้องบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับมันก็มีทฤษฎีนะฮะทฤษฎีก็อย่างเช่นเริ่มจากโมดิกิลานีกับมิลเลอร์นะครับโมดิกิลานีกับมิลเลอร์เนี่ยบอกว่าถ้าในโลกของเราเนี่ยไม่มีแรงเสียดทานไม่มีต้นทุนของความเสี่ยงภัยเนี่ยนะคือโลกแบบโอ้ทุกอย่างดีไปหมดเลยนะครับไม่มีแรงเสียดทานใดๆความจริงแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องบริหารความเสี่ยงก็ได้นะครับเขาบอกว่าบริษัท2บริษัทบริษัทแรกมีหนี้ 10% บริษัทที่2มีหนี้ 90% 2บริษัทเนี่ยมีมูลค่าเท่ากันเลย
คือแปลว่าคุณไม่ต้องบริหารความเสี่ยงไม่ต้องบริหารความเสี่ยงเลยนะครับทั้งสองบริษัทมีมูลค่าเท่าๆกันเลยแต่ในโลกของความเป็นจริงทฤษฎีของโมดิกลานี่กับมิลเลอร์เนี่ยโหเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะฮะที่ทำให้เราต้องมาศึกษานะครับนั้นก็คือเขาบอกนั้นไม่มีแรงเสียดทานแต่ลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปเรื่อยๆสินะครับใส่แรงเสียดทานเข้าไปเรื่อยๆในบริษัทในองค์กรเนี่ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นพอมีแรงเสียดทานเพิ่มขึ้นมานะครับจากของงานของโมดิกลานี่กับมิลเลอร์ที่ทำไว้เนี่ยซึ่งเป็นโอ้โหเปเปอร์ที่สุดยอดมากนะครับเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะฮะหนึ่งในจุดเริ่มต้นของการเงินเลยก็ว่าได้นะครับเปเปอร์หลังจากนั้นงานวิจัยหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะใส่แรงเสียดทานเข้ามานะครับยกตัวอย่างเช่นภาษีนะครับของ Smith and Stoltz เนี่ยนะฮะปี1985เนี่ยในงานวิจัยของเขาบอกถ้าลองมีภาษีดูสิจะทำให้บริษัทจะต้องบริหารความเสี่ยงไหมยกตัวอย่างนะฮะนี่คือถ้าภาษีเนี่ยถ้าภาษีของเราเขาเรียกว่า convex นะครับในเปเปอร์เขาบอกเป็น convex ก็คือถ้ามีกำไรเยอะๆคุณจะต้องจ่ายภาษีที่เปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นมากครับเป็นแบบ convex function เลยนะฮะเรายกตัวอย่างมายกตัวอย่างสักนิดหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับภาษีสมมุติว่าเรามีบริษัทนะฮะ2บริษัทเป็นบริษัทเหมือนกันหมดเลยนะฮะนี้สมมุติว่าบริษัททำกิจการแค่3ปีพอนะครับบริษัท A กับบริษัท B ทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่บริษัท A เนี่ยนะครับที่บอกว่าเหมือนกันหมดก็คือมีหนี้นะครับเท่ากันนะครับมีทุกอย่างเท่ากันหมดยกเว้นบริษัท A ไม่ได้บริหารความเสี่ยงจะเห็นได้ว่าปีแรกเนี่ยบริษัท Aได้กำไร150ปีที่2ได้กำไรโทษทีปีที่2ขาดทุน50นะ50ล้านนะครับ50ล้านบาทปีแรกได้กำไร150ล้านบาทปีที่2ขาดทุน100ปีที่2ขาดทุน50ล้านปีที่3ได้กำไร50ล้านนะครับแต่ถ้าบวกกันทั้งหมดเนี่ยบริษัทสมมุติว่าอัตราการคิดลดเป็น0ละกันนะครับเวลาแต่ละเวลามูลค่าของเงินเท่ากันนะฮะเอาให้มันง่ายๆนะครับ150ลบ50บวก50ก็ตอบ150นะครับของบริษัท A บริษัท B ที่บริหารความเสี่ยงเนี่ยนะครับก็คือจะได้กำไรเท่าๆกันทุกปีเลยที่50ล้านนะครับอย่าลืมว่าทุกอย่างเหมือนกันหมดเป็นธุรกิจแบบเดียวกันนะครับอยู่ที่เดียวกันนะครับจะเห็นได้ว่าพอบวกกันแล้วเนี่ยมูลค่าของบริษัท A กับบริษัท B เนี่ยเท่ากันเลยที่150เท่ากันนะครับอันนี้คือโลกของที่ไม่มีภาษีสมมุติว่าโลกนี้ไม่มีภาษีนะครับเพราะฉะนั้นมูลค่าของทั้ง2บริษัทเนี้ยเท่ากันเป๊ะเลยแต่ถ้าเป็นโลกแห่งการมีภาษีเกิดขึ้นนะฮะสมมุติว่าภาษีในโลกนี้คือถ้าได้กำไรเกิน100ล้านจะต้องเสียภาษี 50% โอ้โหอันนี้แบบว่าเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างแต่ถ้ากำไรน้อยกว่า100ล้านแต่ละปีเนี่ยจ่ายแค่ 10% พอนะครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะดูที่บริษัท A นะครับอันนี้เป็นโลกของการเสียภาษีแล้วนะอย่าลืมนะครับบริษัท A ได้กำไร150ล้านเพราะฉะนั้นเสียภาษีครึ่งหนึ่งก็จะเหลือเงินนะครับเนี่ยอยู่ที่75นะครับอันนี้คือปีแรกเนี่ยปีแรกนะฮะเหลือ75แล้วจาก150เนี่ยเสียภาษีไปครึ่งหนึ่งก็เหลือ75ปีที่2ขาดทุนเลยไม่ต้องเสียภาษีนะครับอันนี้ไม่มีการมีผลประโยชน์ภาษีไปปีหน้าอะไรนะฮะเอาแบบง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นลบ50นะครับก็เลยขาดทุนนะครับ50ไม่ต้องเสียภาษีนะครับปีที่3ได้กำไร50ไม่ถึง100ล้านเพราะฉะนั้นจ่ายภาษีแค่เท่าไหร่ครับ 10% เพราะฉะนั้นก็จะเหลือกำไรแค่45นะครับ 10% ของ50ก็คือ5นะครับ50ลบ5ก็เหลือ45เพราะฉะนั้นเอามาบวกกันทั้งหมดนะครับ75ลบไป50
ะครับก็จะเหลือ25นะครับ25ล้าน25บวก45นะครับก็จะกลายเป็น70มูลค่าของบริษัท A ก็เลยเหลือ70จากการทำธุรกิจ3ปีนะฮะ70ล้านแต่บริษัท B เป็นอย่างไรบริษัท B จะเห็นได้ว่าบริษัท B เนี่ยเขาบริหารความเสี่ยงเพราะฉะนั้นกำไรของเขาเนี่ยทุกๆปีสม่ำเสมอเลยครับเพราะสม่ำเสมอเนี่ย50 50 50กำไรไม่ถึง100ล้านเพราะฉะนั้นจ่ายนะครับภาษีแค่ 10% ทุกๆปีได้กำไร50เพราะฉะนั้นจ่ายภาษีไป5ก็เลยเหลือกำไรเน็ตๆแล้ว45นะครับทุกปีก็45 45คูณ3ก็ตอบ135ดูบทสรุปว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าพอเราบริหารความเสี่ยงเนี่ยในโลกของการที่เรามีภาษีเนี่ยโลกด้านล่างเนี่ยมูลค่าของบริษัทที่บริหารความเสี่ยงจะมีมูลค่ามากกว่าบริษัทที่ไม่ได้บริหารความเสี่ยงโอเคไหมครับ135เทียบกับ70แต่ถ้าเป็นโลกแห่งการที่ไม่มีภาษีเลยคือไม่มีแรงเสียดทานเลยเห็นไหมมูลค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นจะต้องบริหารความเสี่ยงแต่พอมีภาษีเกิดขึ้นคุณก็เลยต้องบริหารความเสี่ยงเราก็จะได้เห็น เหตุผลของการบริหารความเสี่ยงนะฮะอันนี้เป็นแค่หนึ่งเหตุผลก็คือภาษีนะครับเดี๋ยวในเซกชันถัดไปเราจะได้เห็นเหตุผลอื่นๆที่ทำไมองค์กรจะต้องบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ